SALMON PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการ Untitled Case Trace Talk สวัสดีครับฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดอร์เคสเซทท็อกครับเดี๋ยวนี้ไม่นับแล้วเหรอไม่นับท่านนับแล้วด้วยซ้ำเขาตกแล้วไงเขาตกแล้วเขาหยุดให้ผมพูดเขาหยุดว่าหยุดพูดได้แล้วด้วยนะผมขอสั่งของแป๊บนึงนะฮะไม่บอกว่าหยุดพูดได้แล้วเพราะว่าชมะก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดในเจนซีนะคะถึงแม้จะเป็นรุ่นแรกของเจนซีแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ผมมีข่าวมาจากเว็บบอร์ดฟิวเจอริซึมโอเคถ้าเราหาข่าวจากเว็บไหนเราต้องเขียนชื่อเขียนลงไปเป็นเครดิตจะเป็นฟิวเจอริซึมจะเป็นแคทดัมอะไรก็แล้วแต่โอเคจริงๆอันนี้ก็ดีนะเหมือนแบบช่วยผมประหยัดเวลาแบบเอาขึ้นไม่ต้องขึ้นรูปไม่ต้องขึ้นเทคไม่ต้องมีอินเสิร์ตแล้วก็ไม่ต้องมีอินเสิร์ตแล้วคือถ้าคุณภาพจากถ้าจะขึ้นรูปอะไรก็วาดเองเลยเครดิตอะไรก็เขียนไปให้ผมพิมพ์เร็วไว้เฮ้ยวันนี้มีบอลยูโรนะครับเชียร์ยูโรคุณเชียร์ทีมอะไรกันบ้างอ่ะผมเชียร์ทีมทุกทีมที่มีคนลิเวอร์พูลใช่คุณเคยตอบไปแล้วอาร์เจนตินาอันนี้ไม่ได้เตะไอ้นี่ไม่ดูบอลผมเชียร์อังกฤษครับเพราะว่าเชียร์อังกฤษมานานแล้วแต่ก็น่าเบื่อชิบหายเลยครับเฮ้ยพูดถึงเอ้ยจริงๆพูดถึงอังกฤษเดี๋ยวมีเรื่องคุยน่าเบื่อมากผมเนี่ยปกติเชียร์โปรตุเกสครับตั้งแต่ยุคก่อนแล้วลุยคอสตาลุยฟิกโก้ลุยฟิกโก้แต่ตอนนี้ลุยดิอาสไม่ใช่ไม่โคลัมเบียค่ะก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลแล้วตามแต่ผลครับอะไรน่ารักปิดคอมเหอะอยากเห็นอะอยากเห็นสิ่งที่พี่ทันดูในแต่ละวันหมาชิสุอุ้ยน่ารักหมาชิสุครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอจีผมไม่ได้หมาชิสุเลยหมดเลยมันถึงเวลาแล้วป่ะที่พี่ต้องเลี้ยงอ่ะเอ้ยพี่เคยกดดูไอ้นี่ป่ะ explore ใน IG ตัวเองแล้วดูว่าเราอ่ะมีความสนใจแบบไหนมันโกหกไม่ได้นะเวลาที่งานของพี่โจจะมีแหละไปต่อดีกว่า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 ข้ามเราข้ามอันนี้ไปก่อนแย่จริงๆคือผมอ่ะปฏิญาณตัวแล้วผมจะทำตัวดีๆกับพี่โจทำไมอ่ะให้มากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโดนคนอื่นปฏิบัติแย่มาแล้วผมก็แค่คิดว่าเราบางทีอาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวเองโดยการทำดีกับคนอื่นเพื่อหวังผลว่าคนอื่นจะทำดีกับเราบ้างเออก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มต้นจากการทำดีกับพี่โจเพราะพี่โจก็เป็นคนที่ผมเคารพรักนะแล้วทำไมต้องพี่โจชมพี่ทันพี่กังผมทำดีอยู่แล้วไงผมแกล้งแค่คนเดียวเลยผมมีแกล้งแค่คุณบองโก้เขาผมก็เลยคิดว่าน่าจะถึงจุดที่แบบเนาะแค่นี้แหละครับคือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเยอะกว่ากูจะวกกลับมากว่ากูจะวกกลับมาเจอไม่เทคอะไรพี่โจเลยเหรอไม่เทคอะไรพี่โจเลยกูเหนื่อยเลยขอบคุณมากยศโอเค you're the man you're my bro แต่สิ่งนี้มันออกแบบมีดิจิตอลฟุตปรินท์ด้วยนะว่าพี่พูดก็ใช่แบบพูดจากใจจริงคนฟังเอกนับหมื่นของเราเขาจะแต่ว่าคือนอกจากคำพูดในเทปนี้แล้วอ่ะมีสเตตัสอีกมากมายที่ก็พิสูจน์เหมือนกันผมอยากเป็นคนดีครับโอเคเล่าได้ยังอ่ะจะเล่าได้ยังยังไงกำลังจะเล่าไงคือยุคนี้ของอังกฤษเนี่ยมันเป็นยุคของผู้จัดการทีมชื่อว่าแกเรธเซาเกตแกเรธเซาเกตแกเรธเซาเกตเนี่ยเป็นกองหลังมาก่อนใช่ครับอยู่ในทีมหลายทีมแต่ว่างั้นแต่ว่าก็คนรู้สึกว่าเขาอ่ะมีเครดิตในการคุมทีมน้อยคืออยู่ๆก็แบบจากผู้จัดการทีมอังกฤษยุชุดแบบชุดเด็กอ่ะก็ขึ้นมาเป็นคุมชุดใหญ่เลยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมึงมาจากไหนอ่ะไม่เคยคุมทีมใหญ่เลยไม่เคยพิสูจน์ฝีมือขนาดนั้นก็มาเป็นผู้จัดการทีมอังกฤษซึ่งทุกวันนี้ก็แบบสตาร์เต็มทีมเนาะมีแบบจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนอะไรอย่างฟิกโก้ไม่ใช่นั่นโปรตุเกสค่ะเลิกเล่นไปแล้วค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้แม้สตาร์เต็มทีมก็ตามแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเซาเกตเนี่ยเล่นบอลน่าเบื่อมากใช่เล่นบอลน่าเบื่อแบบคืออย่างเมื่อคืนก็เสมอ0-0แบบมึงทำทีมยังไงวะงงก็งงแต่ว่าก็ต้องเอ็กว่านี่คือแบบเล่นบอลอังกฤษมันก็เป็นแบบนี้มาสักพักเลยนะหมายถึงว่าวิธีการทำทีมของเขามันคือวิธีการแบบเนี้ยอังกฤษอ่ะทีเนี้ยก็เลยมันก็เลยเริ่มมีมขึ้นมาครับเกี่ยวกับเกเรธเซาเกตว่าคือให้เห็นความเจเนอริกบอยของเกเรธเซาเกตความน่าเบื่อ
ช่อันนี้จะยกตัวอย่างมาบางอันที่แฟนๆทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาไปเล่นตลกแล้วกันกับเกเรตเซาเกตครับถ้าเกเรตเซาเกตมีซูเปอร์คาร์เขาจะใช้ความเร็ว20ไมล์ต่อชั่วโมงคือธีมหลักคือมีของดีแต่ใช้ไม่เป็นเมื่อโทรศัพท์มือถือเขาเหลือแบต 98% จะเอามาชาร์จทันทีคมงานอดิเรกยามว่างของเขาคือจ้องฝาบ้านเล่นถ้าเป็นพี่สเตฟานคืออะไรนะดูสีแห้งเอาสีไปทาแล้วก็นั่งดูมันหยดลงมาเลยแซนด์วิชที่โปรดปรานคือแซนด์วิชไส้ผักกาดโหยเศร้าจัดชอบดื่มเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ก็ดีมันก็ตอนเล่น GTA ไม่เคยป้นไข่ไม่ชกใครไม่ใช้ปืนแค่ไปเดินเล่นไม่ปฏิบัติตามภารกิจแล้วก็จะไปเล่นทำไมก็ไม่ต้องเล่นโอ้ยอย่าด่าว่ะนอนวันละ8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ8แก้วอันนี้ดีแต่แบบเป็นคนแบบตามตำราก็มันก็ดีนะไม่ใช่ชื่อจะชื่อแต่มันแค่ไม่สนุกไงมีอันนึงคือเขาจะจ้างเชฟส่วนตัวให้ไปสั่งแฮปปี้มิลมาให้คมเก่งมากจบครับแกเรตเซาเกตยอดเยี่ยมก็ลองดูกันว่าทีมชาติอังกฤษจะไปถึงไหนครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะยูโรเมื่อรอบที่แล้วอ่ะอังกฤษก็คือได้ที่2เลยนะใช่เข้าชิงด้วยนะเข้าชิงกับแพ้อิตาลีครับเข้าชิงที่เวมบลีย์ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพใช่แต่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงแบบฟอร์มการเล่นอะว่าแบบเอ้ยมันน่าเบื่อจังเลยอะไรใช่มันน่าเบื่อแบบของที่มีอยู่มันแบบเออเต็มที่อ่ะมันแบบมิชชันนารีบอยอ่ะเออใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นแต่จะรู้ว่าใช้ไม่เป็นก็คงไม่ได้เพราะว่ามันก็คือวิธีการทำงานของเขาของเขาใช่ใช่เขาก็รูปแบบเกมของเขาที่เขาต้องการแล้วมันมาด้วยความเป็นเต็งหนึ่งด้วยไงโดนกดดันโดนอะไรก็ไม่รู้สารพัดเซลกันตลกครับครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคเอ้ยจริงๆวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากคุยครับวันนี้เป็นวันสุนทรภู่เฮ้ยที่เราอัดกันอยู่เอาล่ะครับ26มิถุนายนใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันใช่วันเกิดเขาบอกว่าสุนทรภู่อย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดส่วนเมื่อวานเนี่ยมันเกิดพี่เชอรี่นะนี่ก็จริงอันนี้ก็จริงสุดสมันเกิดพี่เชอรี่ครับคืออยากให้ลองไปสังเกตดูว่าพี่เชอรี่เวลาถ่ายรูปเซลฟี่อ่ะจะเอาผมมาปิดแบบประมาณ 25% ของหน้าแล้วก็ตั้งกล้องไว้ตรงแบบขอบแล้วเอาหน้าตัวเองไปอยู่ตรงแบบใกล้ๆแต่กล้องเขาไม่ค่อยชัดนะเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วตั้งแต่พี่เชิญไปปารีสอย่าว่าอย่าว่าพี่เชิญอย่าว่าพี่เชิญอย่าว่าด็อกเตอร์คือตอนแรกผมก็สงสัยว่าเขาใช้โทรศัพท์คุณจะเป็นคนดีไม่ใช่หรอพี่เชิญถ่ายรูปสวยมากเลยไม่ทันแล้วเก่งมากเก่งมากครับวันนี้สมองกูแหลกแต่ต้องแบบมุมท้ายล่างนะต้องมาแหละต้องมาแต่กล้องเขาไม่ชัดจริงๆเว้ยกล้องเขามัวมากเว้ยผมก็เลยแบบแซวเขาเอ็นดูครับครับโอเคครับเอ้ยเมื่อกี้พูดค้างไว้ถึงสุนทรภู่ครับเลยอยากรู้ว่าเคยได้ยินสุนทรภู่ครูกวีอะไรกันบ้างขี่รถพ่วงขี่รถพ่วงเลยเหรอของผมขี่สมาร์ทครับขี่เวสป้าโหใส่อิตาลีอิตาลีเขาผมขี่สมาร์ทฮะแล้วก็แบลวงแคทนะขี่มิโอเทศนักหนาครับแล้วก็เสกโลโซขี่นูโวโอ้งอัมตาฉันที่หนาขี่รถไปจีบเธอนี่ทางคุณจำได้เลยอ่ะนี่ทางคุณเลยทางผมวันไม่ทำอะไรหรอกตอนมปลายอ้าวจะซ้อนว่าอย่าไว้ใจมยุทธ์เฮ้ยเก่งนะเก่งโหไวตัวนี้นั่นแหละคือไม่มีอะไรคือผมแค่เพิ่งคุยเรื่องอะไรกันอยู่ได้ผมแค่เพิ่งทราบว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากใช่ใช่ใช่แล้วแต่เจนเออคือสุนทรยุคกูเนี่ยก็เป็นขี่สมาร์ทเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมอไซค์ยุคนั้นใช่เบาะปาดๆหน่อยใช่ครับขี่ม้านี่มังกรไงอืมครับครับผมมีเรื่องนึงอ๋อนั่นมันสุสาครป่ะใช่ๆสุสาครถ้าไม่มีคนใน Google เสิร์ชว่าสุนทรผู้ขี่ม้านี่มังกรด้วยอ่ะก็ไม่ได้ขี่สุนทรผู้ไม่ได้ขี่ม้านี่มังกรนี่คือกิเลนป่ะไม่ใช่ใช่มั้ยเป็นม้าไม่ใช่เป็นม้าที่มีรูปร่างแบบมังกรหมายถึงว่ามีเกล็ดแบบมังกรมีหน้าที่เป็นมังกรแต่ว่ารูปร่างอ่ะเป็นม้าครับเป็นมังกรแซลมอนเฮานะครับโอเคม้านิ่มมังกรครับเมื่อกี้ยศมีเรื่องอะไรจะเล่าขอบคุณมากกังผมมีเรื่องหนึ่งจากเว็บอะไรที่ผมพยายามขุด energy ตัวเองกลับมาอยู่ผมเล่าไหมผมเล่าไหมคือล่าสุดเนี่ย Elden Ring แม่งมี DLC โผล่มาเว้ยครับคือมันเป็นเกมที่แบบเราเล่นกันมาใน UC Ted Talk แล้วก็คุยกันมาแล้วก็มี DLC ออกมาครับ
ผมจำชื่อภาคไม่ได้แต่ว่ามันคือเป็น DLC ที่คนบอกว่ายากชิบหายชื่อภาคคือ Shadow of the Earth Tree เออคือยาวมากแล้วก็มียูทูบเบอร์เล่นเยอะก็คือพี่เอกก็เล่นมันมีของคนฝรั่งคนหนึ่งชื่อว่าคุณไคเซนัตตกลงใครอ่ะไม่ใช่เขาชื่อใครใครใครคือคุณใครไอ้ยี่กูไม่เล่าเลยผมบอกว่าเขาคือชื่อว่าใครไงโอเคเขาคือคุณไคเซนัตใครนะเขาเล่นเดนลิงเขาไลฟ์แล้วเดี๋ยวสนใจครับไลฟ์เล่นในเดนลิงเว้ยแล้วอันนี้เพจไอ้ข่าวผมเอามาจากเกมเมอร์อมตีนนะครับมันมีกระแสช่วงแบบวันสองวันที่ผ่านมาว่าคุณใครเนี่ยเคยออกมาบอกว่าไอ้คนที่มันงองแงว่า DLC เฮียเนี่ยยากเกินเนี่ยคือพวกมึงอ่อนเองอ้าวคือเกมมันก็ต้องยากสิวะเพราะว่ามึงรอ DLC นี้มา2ปีมันจะให้แบบเล่นจบแบบ 10-20 ชั่วโมงงี้หรอได้ยังไงเออคือเขาก็เล่นเป็นแบบ60ชั่วโมงตายเป็น900รอบอะไรเงี้ยคือเขาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าผมเล่นได้คุณก็ต้องเล่นได้สิคือแบบเออมันก็ต้องความยากประมาณนี้แหละนี่คือเป็นกระแสไปรอบนึงเนาะล่าสุดช่วงที่เขาเล่นไป99ชั่วโมงแล้ว90ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็มีไลฟ์ที่เขานั่งเล่นเกมนี้เว้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ไลฟ์คนเดียวเขาเอานักบำบัดนักจิตบำบัดมานั่งเล่นเกมไปด้วยกันเป็นเพื่อนคือไม่ไหวแล้วไม่คือเขาไปจ้างนักจิตบำบัดคนนึงไซคาทริสเนี่ยมานั่งฟังหรือว่ามาช่วยไกด์ให้เขาแบบสามารถเล่นในเกมนี้ให้มันไม่ล้อไม่หัวล้อหรือว่าเสียสุขภาพแปลว่าเขาเล่นแล้วเครียดมากก็ต้องมาหาคนมาปรึกษาประมาณนั้นหรือว่าแบบแค่อาจจะเป็นมุกแหละว่าแบบเกมนี้แม่งเครียดว่ะเลยอยากได้คนที่เป็นนักจิตบำบัดเนี่ยมาช่วยคอนซัลท์หน่อยแล้วมันก็มีคลิปว่าแบบเขาก็คอนซัลท์จริงๆบอกว่าเวลาเราแพ้เนี่ยอย่ามองว่าเราแบบตายเราห่วยเราต้องมองว่าเราต้องทำได้สิวะให้กำลังใจให้กำลังใจ I can do it I can do it เออซึ่งเขาก็จะพยายามให้คุณใครอ่ะหลีกเลี่ยงในการพูดคำที่มันดูแบบสร้างnegative feelingเช่นบอกว่าผมจะโชว์ให้คนดูว่าไอ้บอสตัวนี้เป็น scary แค่ไหนเขาบอกไม่ห้ามพูดคือมันแบบพยายาม correct wording ให้มันถูกต้องหรือว่าทำให้เขาสามารถสู้กับเกมนี้ได้แล้วสุดท้ายคือคุณใครก็เคลียร์เกมนี้ได้จะเล่นได้ผลด้วยเออแต่ว่าไม่ได้จบในไลฟ์นี้แต่ว่าคิดว่ามันก็หลังจากนั้นน่ะไม่นานเขาก็จะคุยเกี่ยวกับได้ใช่ครับผมมีเรื่องของ Elden Ring เพิ่มมาอีกอันนึงคือเราเล่ามาตลอดว่ามีคุณเลดมีโซโล่เหอะแล้วก็เลดนั่นนี่นั่นโซโล่กันอีกเยอะเรื่อยๆเลดเหอะโซโล่มีคือเข้าไปตายแทนอันนี้ครับคือคุณเลดมีโซโล่เหอะเนี่ยเขาก็โหลด DLC นี้มาเล่นเหมือนกันครับแล้วเขาก็ไปทวีตฮะว่า First day of DLCand it's already 10-10 for me อ๋อคะแนนเต็มเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหมวกหายอันใหม่เป็นหายที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่มากคือภาพจำเขาคือเขาจะเป็นแบบนุ่งเตี่ยวแล้วหัวเป็นหาย DLC นี้ได้มอบหายใหม่ให้กับเขาก็เลยพึงพอใจอย่างมากพึงพอใจชื่อว่าหมวกเกรดจาคือไม่ใช่จาธรรมดาเกรดจาหายอันยิ่งใหญ่อันใหญ่ไม่เคียดทีบเลยผมควรเล่นไหมควรพี่มี PS5 แล้วพี่ควรเล่นนะแต่ว่าเราไม่มี Elden Ring ตัวแบบก็ไปซื้อดิต้องซื้ออันแรกเริ่มก่อนป่ะใช่ต้องซื้ออันแรกเริ่มก่อนเล่นให้จบก่อนป่ะไม่ต้องไม่รู้ว่าผมไม่รู้ฮะแต่ว่ามันสามารถซื้อ2อันได้แล้วคิดว่ามันควรไม่ควรจะเกี่ยวกันนะอ๋อตอนนี้ผมเล่น Spider-Man อยู่เออครับสนุกมั้ยอืมก็ดีอยากคุยกูดึงพี่จัดพอดแคสต์ทำไมนะอยากคุยเฮ้ยสนุกมากเหี้ยอะไรวะเนี่ยครับคุณจังมีกาวกีฬาไหมครับมีฮะมีมา2เรื่องเนาะอันนี้เรื่องนี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามาจากใครเขาฝากมาเขาบอกว่าเขาฝากมาแล้วทำไมไม่มาเล่าเองอ่ะไม่รู้มันครับก็อันนี้ต้นข้าฝากมาครับแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดังสักวีคต้นวีคนะฮะคือข่าวคือการแข่งขันวิ่งฮะของคุณโนอาไลน์เนาะครับเคยเห็นคลิปไหมที่ตอนที่เขาเปิดตัวฮะแล้วเขาเอาการ์ดบูไอไว้ดากอนโผล่เห็นเท่มากเห็นแล้วโคตรต้นกล้าเลยเขาเอาการ์ดบูไอแบบตอนเปิดตัวเขาเอาการ์ดบูไอไว้ดากอนมาใช่ไหมฮะและนี่คือแบบรอบเหมือนแบบรอบคัดเลือกเพื่อจะไปแข่งรอบโอลิมปิกใช่ไหมฮะอันนี้คือรอบแรกที่เขาใช้ใช่ไหมไปรอบสองฮะเขาใช้การ์ดเหมือนกันฮะเขาโชว์เหมือนกันครับตอนเปิดตัวแต่ว่ารอบนี้เป็นการ์ดเอ็กโซเดียฮะอ๋อมันหลายรอบด้วยใช่นี่คือเป็นตัวหัวเป็นตัวหัวเอ็กโซเดียฮะก็ไปดูมาครับเร็วๆว่าคือ
เขาก็ชนะเนาะแล้วเขาก็ได้เหมือนแบบได้คัดเลือกไปแข่งโอลิมปิกแหละมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้เนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากแค่ว่าเขาพนันกับเพื่อนที่เป็นนักกีฬาอีกคนนึงนักกีฬาผู้หญิงคนนั้นชื่อคุณเชสอีลี่เขาเป็นนักกีฬาทุ่มน้ำหนักเนาะทุ่มน้ำหนักที่แบบตึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาพนันกันว่าถ้าคุณโชกะยูกิแบบเนี้ยตอนเปิดตัวอย่างเงี้ยทุกรอบอ่ะมันคือการแลกกันระหว่างเขากับเธอเนาะเธอจะต้องใส่เหมือนที่ถ่วงขาครับของล็อกลีก็คือมาจากนารูโตะก็คือบอกว่าถ้าเขาทำคุณเพื่อนเขาคนนั้นก็ต้องทำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าคุณเชสอีลี่อ่ะได้ใส่ขาล็อกลีหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีคลิปออกมาคุณโนอาไลส์นะนี่คือเขาใช้ทำไปแล้วเรียบร้อยแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะทำได้แค่ในตอนนี้เนาะน่าจะไปโอลิมปิกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะแล้วอาจจะว่าทำไม่ได้เพราะมันมีpolicyอะไรบางอย่างอยู่เนาะแต่เขาก็วินที่1จริงๆใช่เขาก็เก่งจริงเนาะเขาวิ่งได้แล้วหมายถึงว่าก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาเนิร์ดจริงแล้วเขาบอกว่าแบบแล้วการพวกนี้แพงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอารุ่นไหนคือถ้าเอารุ่นเก่าก็จะแพงกว่านี้เช็ครุ่นคุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่$15ยัน$500ก็มีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไปสัมภาษณ์กันประมาณนี้ฮะข่าวที่เห็นกันในสกู๊ปคือมีการยุกิบูไอไวดากอนมามัน10-20ใบเลยจริงเหรอสมัยประถมอ่ะของจริงของแท้ปะของปลอมเลยของปลอมเลยตัวหลอกมาโดนหลอกมาคือคนที่แบบขายในแถวแถวโรงเรียนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมหมดเลยแล้วกลายเป็นเวอร์มากเลยนะแบบทุกตัวที่ดังๆอ่ะมีหมดเลยมีแบบกากพงกางเพชรอะไรพวกเนี้ยของจริงก็ของปลอมอันนี้ถามเป็นความรู้คือชมไม่ได้เล่นฉันอยากรู้ว่าเวลาเขาซื้อกันเขาซื้อกันแบบยังไงวะเหมือนกล่องสุ่มมันมีเป็นแพ็คมันมีรุ่นกล่องสุ่มก็มีนะถ้าเป็นของถูกต้องตามลิขสิทธิ์อ่ะมันจะมีซองนึงเปิดมาก็รุ่นเหมือนกล่องสุ่มอ่ะคุณจะได้ก๊าซแบบแรร์ซุปเปอร์แรร์หรือว่า SSR อะไรเงี้ยฟอยล์ไม่ฟอยล์ใช่อ๋อเชี่ยซึ่งคนที่มันแบบแข่งแบบทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องลงทุนเยอะมากเพื่อให้ได้การพูดนั้นมาไว้ก็คือต้องสุ่มแล้วแบบไม่ได้ต้องสุ่มไม่ได้ดิอ๋อหรือไม่ก็คนต้องเก่งมากคุณต้องไปแข่งแล้วชนะแล้วก็ชนะเดิมพันเนี่ยเอาการเข้ามาโอเคเบียวใช้ได้เลยพี่เฮ้ยนึกถึงว่าเวลาแข่งการ์ดอ่ะครับมันจะมีเรียกว่าไงดีวิธีการแข่งการ์ดแบบนึงที่เขาเรียกว่าดราฟต์คือไม่รู้ผมไม่รู้แหละซึ่งแบบมันคิดเอทมากนะมันคือสมมุติว่าเราไปแข่งการ์ดยุกิเงี้ยมันจะให้เรามันจะมีการ์ดแบบในซองที่ยังไม่ได้เปิดสมมุติสัก5ซองอ๋อใช่แล้วก็มาเปิดสดๆแล้วก็จัดเอาทั้งหมดมาจัดเป็นแล้วมาแข่งกันเลยแล้วแข่งเลยโอ้คือวัดกึ่งกันเลยใช่ผสมกันใช่คือเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้การ์ดอะไรแล้วคอมโบอะไรก็คือแบบก็คือต้องคิดกันเดี๋ยวนั้นอ๋อนั่นแปลว่าคนที่เล่นตรงนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าการ์ดเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างด้วยก็ต้องมีความรู้ที่มากพอแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าการ์ดแต่ละคอลเลคชันมันจะรู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างในคอลเลคชันนั้นบ้างอ๋อโอเคครับส่วนมากมันก็จะเล่นกันเป็นคอลเลคชันไปเนาะใช่อาจจะแบบผสม2คอลเลคชันนี้เข้าด้วยกันอะไรก็ว่าไปผมเคยเสียเงินไว้ 20,000 ตอนเล่นยูกิโอในมือถือโอ้โหเหรอเติมการ์ดอ่ะคุณเป็นสายเติมนี่เออแล้วก็เลิกเล่นแหละอ้าวหนักอยู่นะเยอะอยู่เหมือนกันนะพี่20,000มันหลายเดือนมันปีนึงอ่ะทยอยใส่2,000บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกเล่นแล้วเสียดายครับผมมีเรื่องนึงใช่ก่อนที่จะเข้ามาผมมีเรื่องนึงคือที่ห้องผมเนี่ยที่คอนโดเนี่ยทุก5ทุ่มอ่ะครับมันจะมีเสียงเด็กร้องเว้ยครับเอ้าเด็กร้องแบบดีไม่ดีไม่ดีร้องเพลงแบบมาเส้นอะไรร้องไห้เปิดในทองคำเดี๋ยวไว้คิดไม่ใช่ร้องไห้ร้องแบบกรี๊ดทีเดียวฟึ๊บแล้วหายไปเว้ยแล้วมาแบบปึ๊บเป็นจังหวะเว้ยครับทุกห้าทุ่มเว้ยมันไม่ใช่ผีหรอกคือคนแหละแต่ผมคิดว่าผมทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างวะโหรีพอร์ตมันรีพอร์ตอะไรยังไงได้บ้างไหมผมไม่รู้ห้องไหนอ่ะเราต้องออกไปเรากะว่า4:49 59 นเราจะไปยืนที่โถงเว้ยแล้วฟังว่าเสียงนั้นมันจะห้องไหนแล้วเดินไปเอาป้ายไปแปะว่าชัดอัพได้ไหมไม่อ๋อไม่ดีนะผมว่าเปลี่ยนคำได้ผมขอโทษครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับทำไมผมได้ยินป้ายแรกเขียนว่า excuse me เขาจะมาตอบแล้วพอมีเสียงอีกทีเราก็ไปเขียนเพิ่ม excuse me how are you ใช่ไหมลานาเหมือนกันนะเราคือแบบไม่น่าใช่คนไทยด้วยไงหรอครับอ้าวหรอเป็นเสียงร้องที่ไม่ใช่คนไทยใช่เพราะว่าทางชั้นเราไม่มีคนไทยเลยมีแค่ห้องข้างๆห้องเดียวที่คนไทยแต่ก็รู้สึกนะว่าถ้าเป็นเสียงเด็กร้องแล้วค่อนข้างอยู่ในแบบ
ในเวลาเดียวกันทุกวันอ่ะมันอาจจะเป็นรูทีนอะไรของเขาอ่ะที่เขาร้องอยู่แล้วเออที่ร้องอยู่แล้วเช่นแบบว่าเอ้ยช่วงนี้แบบเป็นโคลิกหรือว่าแบบเด็กแบบเด็กยังนอนไม่เป็นเวลาใช่ไหมเออช่วงนี้จะยังตื่นมาร้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีไทม์เทเบิลของเขาแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่ผิดปกติตราบใดที่ไม่ได้ร้องนานจนผิดปกติเอออันนี้นานปะประมาณชั่วโมงนึงอะเที่ยงคืนโอ้นานนานสุดยอดนะผมนึกว่าแบบสองสามทีแล้วหยุดเออคือวืบแป๊บนึงก็ร้องอีกเป็นอย่างเงี้ยชั่วโมงนึงเซอร์เคิลชั่วโมงนึงนานเป็นอย่างนี้มาเดือน2เดือนแล้วโอ้ยโหดเหมือนกันนะครับแล้วเราคิดว่าไม่มีใครกล้าไปร้องเรียนหรือว่าเป็นเด็กว่ะเพราะเป็นเด็กอย่างแรกคือไม่ใช่คนไทยเลยห้องตรงนั้นแล้วมันต้องดังต้องดังมากระดับที่ว่าขนาดเราอยู่ในห้องอะเขาอยู่อีกฝั่งนู่นอะครับสิ่งมันยังไปถึงห้องเราได้เลยอะโอ้มันดังในแบบนั้นอะเป็นมากี่เดือนแล้วสองเดือนโอ้โหแจ้งนิติได้ไหมไม่ดูห้องไหนไงคิดว่าเขาว่าหนึ่งจะไปยืนที่โถงแล้วลองดูว่าเสร็จจะห้องไหนก็แต่สองเดือนเข้าใจได้สมมติเพิ่งคลอดเงี้ยคือจริงจริงเด็กอะมีโตแล้วโตแล้วด้วยเหรอเดินได้แล้วอ้าวเป็นไรลูกเป็นห่วงวัยประมาณปุ่นอะพี่เชี่ยห้าทุ่มไม่นอนเหรอลูกกูหลับแล้วอะนั่นดิหรือว่าไม่ใช่เสียงเด็กวะอ้าวแต่มันก็น่าจะต้องเป็นเสียงเด็กแหละไหมมันทะลุห้องออกมาเลยก็เป็นเสียงเด็กไงแต่ไม่รู้ใช่เด็กใช่เด็กแบบจริงๆหรือเปล่าแต่คอนโดผมใหม่ไม่มีผีหรอกครับครับแต่คอนโดใหม่มันก็มาจากที่เดิมนะแต่ที่ดินเก่านะแต่ว่าผีมันจะแรนดอมมาห้องนี้ได้ยังไงมันมีห้องประมาณพันห้องได้เขาก็เดินไปเรื่อยผมว่าอันเนี้ยคุณตกอยู่ภายใต้คาบลวงตานะของความเยอะของห้องคอนโดภาพลวงตาแล้วเพราะจริงๆแล้วสมมติว่าถ้ามันมีผีอยู่จริงๆแล้วมันจะเลือกห้องสักห้องหนึ่งอ่ะเราจะตั้งคำถามในห้องนี้ทุกครั้งเว้ยว่าทำไมต้องเลือกห้องนี้ดังนั้นมันอาจจะเลือกสักหนึ่งห้องเขาอาจจะเลือกทุกห้องก็ได้เออเดี๋ยวเขาจริงครับจบไปพี่ข้ออะไรกันวะ จริงเป็นจริงเป็นจังผมมีอันหนึ่งครับเป็นภาพที่ธัญวัฒน์น่าจะชอบคือมันมีการโปรโมทจุดจุดสุดไคเซน อยู่ที่ชิบูย่าเออมันมีเอ็กซิบิชันอยู่เออสถานีศักดิ์สิทธิ์นะใช่มีเอ็กซิบิชันอยู่ทีเนี้ยเขาก็เลยมีภาพโปรโมทไปอยู่ที่สถานีรถไฟของชิบูย่าครับนี่คือสภาพของการภาพโปรโมทครับไอชี่ภาพแบบร่างอันนี้คือเสร็จยังหรือว่าอันนี้คือเสร็จเขารอลงสีเขาตั้งใจไหมคือคนถ่ายมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้คือยังไงนะอันนี้คือเฟิร์สดาร์เปล่าอันนี้คือจริงไม่จริงเขาน่าจะล่างมั้งพี่จริงจังป่ะจริงจังอาจารย์เก๋ๆเหรออาจารย์เก๋ๆแต่มันมีมาอีดิตแล้วเขาบอกว่าสรุปอันนี้คือเป็นภาพร่างต้นฉบับเพราะว่าเขาโปรโมทให้ไปดูเอ็กซิบิชันจุดจุดสื่อไคเซนตัวจริงเออเนี้ยก็เป็นรูปเพื่อโปรโมทเท่านั้นครับมีภาคต่อด้วยนะคือเนี่ยผมเห็นจากเฟซพี่คนหนึ่งใน Facebook ครับบอกว่าเมื่อวานมันคือภาพร่างแบบนี้ใช่ป่ะเออวันนี้เป็นแบบนี้แล้วOh, ค่อยๆมาแปลว่าเขาจะไปเติมเรื่อยๆโอเซคือค่อยๆมาแบบภาพสวยขึ้นคำถามเลยนะอันนี้ใครไซตามะกูว่าไม่คนละเรื่องไซตามะใครไม่รู้สรุปว่าล็อกแมนนั่นน่ะอันนี้น่าจะโกโจล่าเหรอจริงเหรอไอ้นี่คือเคนจาคุไอ้ตัวนี้คือเคนจาคุไม่โอ้ไม่มีอะไรเหมือนนี่ไงหน้าไอ้รอยหน้าผากไซตามะเออแต่มันคือไซตามะไซตามะชัดๆเออแต่ว่าการแปลว่าผมว่าเขาน่าจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับซึ่งถือว่าเป็นในแง่การทำเอาโปรมันก็ถือว่าใหม่น่าสนใจมากใหม่แต่ลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะมันเหมือนต้องทำแบบทำปิ้นมันต้องเดินไปหาทุกวันเดินไปทำเสียแมนเอาทุกวันแต่ดีนะผมว่าเก่งนะดีตรงที่มันเล่นกับเลกาซีของเรื่องนี้ด้วยเพราะมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบว่าเหมือนอาจารย์แกวาดแบบปัดเผาๆอ่ะตั้งใจหรือไม่ทันไม่รู้ผมว่าอันนี้มันดีว่าดีชอบแต่ผมไม่ค่อยมีความคาดหวังในกับอาจารย์กิเกตเท่าไหร่แล้วแล้วเหรอครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่แบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้มาอะไรก็ได้มาเถอะมาฮีโร่จะจบแล้วครับอีก5ตอนใช่ครับได้ข่าวว่าอย่างนั้นอนิเมะก็รังมันนะเริ่มซัดกันแล้วผมไม่ได้ดูเลยครับอ่ะมีใครมีเรื่องอีกไหมครับชมมีเรื่องค่ะก็คือันนี้เรื่องจากพี่จุนจุนแซลมอนพอดแคสต์นะคะข่าวจากจุนแซลมอนพอดแคสต์ไก่มุกกี้ดูก็คือพี่จุนบอกว่ามันมีรายการวาไรตี้เกาหลีอันนึงค่ะที่มันเป็นรายการเดทอย่างเช่นทุกคนก็อาจจะเคยรู้จักแบบว่า
รายการแบบ Single Inferno อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาแบบว่าผู้หญิงมารวมกันแล้วก็ผู้ชายมาตื้อๆอยู่กันบนเกาะอะไรอย่างงี้อันนี้มันมิติใหม่มากชื่อรายการว่า Possess Love ครับเป็นรายการที่เป็นรายการเดทนี่แหละนะแต่ว่าชาย4หญิง4ทุกคนมีอาชีพเกี่ยวกับอะไรที่เหนือธรรมชาติหมดเลยซึ่งมันก็จะมีฟีลแบบว่าร่างทรงหมอดูไพ่ทาโร่แล้วก็มีแบบคนที่สามารถดูวันเดือนปีเกิดดูชะตาฟ้าลิขิตอะไรตัวเองได้คือโจทย์เขาอ่ะมันคือประมาณว่าจะทำยังไงถ้าความรู้สึกที่เขามีมันอาจจะสวนทางกับโชคชะตาอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือชมหวานเริ่มดูไปได้ประมาณแบบประมาณ20-25 นาทีอะไรอย่างงี้อยากคุยกับ creative ว่ะมึงเก่งว่ะมันดีมากใช่คือชมคุยกับพี่จุนว่ามันอาจจะเกิดจากความฮิตความปังของหนังแบบอย่าง Exuma อะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนนี้คนจะคิดว่าหมอผีจะต้องเป็นคนแก่ๆที่ดูมีพลังนิดนึงแต่ว่าจริงๆเธอทวงนี้มีทุกนะใช่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบคนอย่างเราๆนี่เลยแบบว่าแต่งตัวเก๋ๆแล้วก็แบบว่าใส่คอนเวิร์ตแต่ควักออกมาเป็นแบบอุปกรณ์อะอุปกรณ์ไล่ผีอะไรเงี้ยนู่นนี่กระดานอีจิงออกมาเออใช่ซึ่งวิธีการที่เขาใช้แบบเลือกคือเหมือนตอนแรกอะพอให้คนสมมติว่าชมเป็นคนที่จะร่วมรายการชมเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอป้ายที่มีวันเดือนปีเกิดกับราศีของผู้ชาย4คนว่าเขาเกิดปีแบบชวดฉลูขานเถาะนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ให้เราใช้ศาสตร์ของเราอะในการเลือกว่าจากอันเนี้ยคือเป็นเหมือนเป็น blind audition อะว่าใครที่จะเข้ากับเราแล้วให้เราเลือกได้แค่แผ่นป้ายเดียวที่เขาแบบดูจะเข้ากับเราได้แล้วเหมือนน่าจะแบบว่าถ้าโจบรายการปุ๊บแล้วเราอะเลือกใครแล้วจะมาดูกันอีกทีว่าไอคนที่เราเลือกอะมันตรงกับป้ายไหมอะไรเงี้ยเอออันนี้คือฝั่งเอเชียป่ะครับขอโทษนี่คือรายการเกาหลีโอ้ชื่อไทยเคยศึกมหาเวทเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาสมทนิกมาเนี่ยนะศึกมหาโอ้น่าแข่งในไทยนะใช่ชื่อไทยอาจจะเป็นแบบสมรักคนสิงห์โอ้ยเก่งเก่งเคียร์ทีมเล่นคนสิงห์เคียร์ทีมมือรางวัลไม่มีเคียร์ทีมระดับโลกแอดแมนแต่ชอบจริงสมรักคนสิงห์เก่ง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 ขอบคุณครับเก่งมากมากดูไม่ดูไม่ค่อยจริงใจแล้วทานไลออนกลางปีเลยไหมไปต่อดีกว่าลืมถามว่าอันนี้ดูได้ที่ไหนอ๋อยดูได้ที่วิวค่ะ VIU นะคะ VIU ครับอ่านว่าวิวจริงมีผู้ฟังคนหนึ่งส่งไอ้สิ่งนี้มาให้ผมด้วยแต่ผมไม่ได้อ่านแต่ว่าเห็นคร่าวๆว่าคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจประมาณนี้เออน่าสนใจมากตอนนี้ออกมาตอนแรกตอนเดียวค่ะได้ครับน่าตื่นเต้นสมรักคนสิงห์นะสมรักคนสิงห์เฮียเจ๋งว่ะไม่ครับยศมึงสุดยอดเก่งว่ะเป็นแบบแถบคนสิงห์บุรีอ่างทองคนสิงห์เชิญครับกังโอ้ยสมรักคนสิงห์ตัดฟิลตัดฟิลครับเฮียเอ้ยเจอสมรักคนสิงห์นะกูกูท้อแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนไหมไม่แต่กูพูดจริงไงมึงก็รู้ว่าเวลากูชมมึงกูชมจริงชมจริงแต่ไอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่ชมจริงพี่นันก็ชมจริงชมจริงครับอืมไปที่สหรัฐอเมริกาครับครับที่ครับไม่มีรายการที่สหรัฐฮะก็เคยเห็นไหมว่ามันจะมีทุกปีเนาะมันจะมีการแข่งขันกินฮอทดอกชื่อว่า Nathan Hot Dog Whipping Contest ครับซึ่งจะจัดทุกวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเนาะซึ่งน่าจะเคยเห็นกันเนาะที่จะมีคนแข่งที่เป็นฝรั่งกับคนญี่ปุ่นคนนึงอ่ะคุณทาเคลุโคบายาชิกับคุณโจอี้เชสนัทโจอี้เชสนัทนี่ได้ยินชื่อบ่อยคุณโคบายาชินี่คือแบบแชมป์กินจุของญี่ปุ่นทีมแชมเปี้ยนทีมแชมเปี้ยนใช่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมแต่เหมือนเขาแขวนเขาต้องแขวนอะไรวะแขวนท้องแขวนกระเพาะเขาใช้แขวนกระเพาะแขวนกระเพาะจะแขวนท้องกูดูหิวแขวนดูไม่กินข้าวครับคือแข่งทุกปีเนาะคุณโจอี้เชสนัทเนี่ยเขาเป็นแชมป์มาทั้งหมด16สมัยคือการแข่งขันอะแข่งกินฮอทดอกภายในระยะเวลา10นาทีกินให้ได้เยอะที่สุดปีที่แล้ว2023ครับอันดับ2กินได้48ชิ้นก็เยอะมากแล้วนะโจอี้เชสนัทกินได้62ชิ้นโอ้โหมากกว่าประมาณแบบ20% 30%ใช่ซึ่งจริงๆแล้วคุณโจอี้เนี่ยเคยทำสถิติฮะกินเยอะสุดเมื่อปี2021กี่ชิ้น76ชิ้นโอ้โห10นาที10นาทีกินไป76ชิ้นนี่คือภาพปีที่แล้วเนาะปีที่เขาเท่าไหร่ที่2021แล้วทำได้ไงวะทีเนี้ยปีนี้ฮะก็มีการแข่งขันจะมีการแข่งขันสิ่งนี้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเขาอะครับ
เห็นแล้วเลี่ยนนะใช่เนธานน่ะที่เป็นร้านฮอทดอกอันเนี้ยประกาศออกมาว่าปีนี้โจอี้เชสนัทจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกินฮอทดอกในปีนี้ครับเพราะว่าโจอี้เชสนัทครับไปทำเหมือนในข่าวเห็นว่าทำสัญญาเกี่ยวกับอารมณ์แบบสปอนเซอร์ชิพอะฮะกับ Impossible Food ซึ่ง Impossible Food เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปฮะเป็นแบบplant based ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเนธานซึ่ง Impossible Food เหมือนเพิ่งออกฮอทดอกที่เป็น plant based มั้งครับก็เลยเนธานก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก็เลยบอกว่าเอิร์นอาจจะแบนถ้าโจอี้จะกลับมาได้ต้องกลับมาต้องไปเคลียร์อะไรให้จบก่อนเนาะครับแต่ว่าผมก็ไปดูมาเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วคุณโจอี้เชสนัทเนี่ยมันมีรายการนึงครับชื่อว่า Sport Science ครับSport Science คือของช่อง ESPN มั้งครับคือเขาจะเอาพวกเหตุการณ์สำคัญขององค์การกีฬาเนี่ยมานั่งอนาลัยให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าแบบในเชิงร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาเลยจำลองให้ดูครับว่าอันนี้ของตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเขาจำลองว่าถ้าโจอี้เชสนัทอ่ะกินฮอทดอกประมาณ69อันเนี่ยกระเพาะจะเป็นยังไงไหนเป็นอย่างนี้ฮะโอ้กลัวโหมันติ่งเลยเหรอใช่นี่คือสิ่งที่เขาจิตตุงเป่งอ่ะใช่ใช่จิตตุงเป่งอันนี้คือคนที่ดูไม่ได้ดู YouTube เนี่ยคือแบบพลาดเพราะคือเขาแบบบวมเหมือนลูกโป่งที่โดนยืดเป่าจนตึงวิธีการของคนๆเนี้ยคือเขาก็เอาแบบฮอทดอกเนธานน่ะไปจุ่มน้ำแบบที่คุณโจอี้กินอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเอามาใส่ตรงแบบคอใช่ป่ะแล้วก็เอาเหมือนตัวปลามายัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ69อัน69อันแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเขาอะอธิบายแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าประมาณ69ชิ้นเนี่ยหน้าตาประมาณนี้จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะด้วยปริมาณเท่านี้เขาบอกว่าประมาณ 20,000 กว่าแคลอรี่โอ้โหเยอะมากซึ่งนั่นแปลว่าเขาเอติเมตยังไงเขาบอกว่าสองพลังงานด้วยพลังงานเท่านี้คุณโจอี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เกือบ4เดือนอ่ะจากการกินสิบนาทีเชี่ยแล้วก็ไปดูเพิ่มว่าจริงๆแล้วเวลาโจอี้แข่งเสร็จนะครับเขาก็จะเหงื่อแบบสเวทออกทั้งตัวเพราะว่ามันใช้แรงมันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2วันกว่าจะกลับมารีคัฟเวอร์เป็นปกติซึ่งจริงๆแล้วคุณโจอี้เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสถิติอันนี้อันเดียวนะเขาจริงๆเขาอยู่ในลีกมันมีลีกด้วยนะลีกกินจั่ว MLE Major League Eating Something ประมาณนี้เขาเป็นนักแข่งอันดับหนึ่งเพิ่งรู้เขาเป็นอันดับหนึ่งมึงควรจะเป็นอันดับหนึ่งผมลองยกตัวอย่างให้ดูว่าคุณโจอี้เนี่ยมีสถิติอะไรบ้างเนาะครับสมมติกินไข่ต้ม8นาทีกินได้กี่ฟองกันโอ้โห8 นาทีกูว่า50ก็เก่งเอาจริงนะ2ฟองกูก็สากแล้วเหนื่อยแล้วไม่เกิน5ไม่เกิน5กูว่า55ไม่เกิน50โจอี้กินไปฮะเป็นเจ้าของสถิติครับ141ลูกฮะ8นาทีเชี่ยปีกไก่ครับปีกไก่เอ้ยอร่อยบัฟฟาโลวิงอ่ะ10นาที10นาทีกินได้ไหน72มันกินยากมันกินยากอันนี้คือถามเราเองเหรอถ้าเรากินเท่าไหร่อ๋อถ้าเรากิน10ปีกอ่ะ10ปีกอ่ะ10กู55ประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นเกาอยู่อาจจะกินไม่ได้กินไม่ได้0 0 0 0โจอี้กินไป182ฮะโอ้ตังอันนี้เลยฮะรีเลทสุดๆเลยเกี๊ยวกุ้งอ่ะเฮ้ยอร่อยเกี๊ยวกุ้งของแบรนด์นึงที่อยู่ในร้านสะดวกซื้ออันนึงเอ้ยชอบกินกินได้ย้อนนั้นน่ะเกี๊ยวกุ้งอันนั้นเค้ามาแข่งที่สิงคโปร์8นาทีกินได้กี่ชิ้นนับเป็นชิ้นนะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวนะ10ตัวเราว่าจะมี20อ่ะ8นาทีของกูถ้าเป็นโจนี่นะโจอี้240อ่ะกูอาจจะสัก20เพราะว่าชอบอร่อยอร่อยอร่อยโจอี้8นาทีกินไป380มันเหมือนเอาท่อมาแต่ก็ disclaimer ฮะว่าอย่าทำตามนะฮะคือเขาเป็นนักแข่งเป็นกินแบบจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเทรนประมาณนั้นฮะแล้วก็จริงๆแล้วพอเขาไม่ได้แข่งในปีนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่างที่พี่โจเมนชั่นไปเมื่อกี้ว่าคุณทาเคลุโคบายาชิก็เหมือนแขวนไปแล้วแต่ว่าปีนี้ครับมีประกาศออกมาจาก Netflix ครับว่าในช่วงจะกินโตอี้จะกิน Netflix เหรอไม่ใช่2 กันยาครับเขา Netflix จะไลฟ์ครับการแข่งขันระหว่าง
เชสนัทกับโคบายาชิฮะแข่งกินฮอตดอกกันเหมือนเดิม2กันยายนฮะก็ไปติดตามกันได้สำหรับใครที่อยากดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าโจอี้กินแบบไหนก็สามารถเข้า YouTube เขาได้เนาะเสิร์ชได้เลยโจอี้เชสนัทเขาก็จะโชว์ให้ดูว่าเขากินยังไงก็อาจจะไม่ใช่ภาพที่น่าทวินเท่าไหร่เนาะเวลาเขากินเพราะเขากินเร็วกินจังเขาไม่ได้แข่งกินเขาไม่ได้มกบังไม่ได้มกบังมกบังไหมวะมกบังแบบโชว์กินแบบกินจุกจิกอร่อยเอจะมาโชว์แต่อันนี้คือกินแบบกินเร็วกินจังเยอะเยอะเอ้ยเมื่อกี้ที่พี่นะเอ้ยพี่กังเล่าชมเลยไปเซิร์ชดูค่ะว่าเขาซ้อมยังไงใช่ก็คือเจอว่าเขาเตรียมตัว6เดือนก่อนที่จะแข่งจริงอ่ะแบบว่ามีการไดเอทเวิร์คเอาท์อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อให้ตัวเองแบบอยู่ในหุ่นที่ไม่อ้วนมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีการออกกําลังกายปากจะได้ไม่เมื่อยขยับปากขยับปากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกรามแต่ที่ชมว้าวสุดคืออะไรรู้ป่ะคือในห้องใต้ดินบ้านเขาอ่ะเขาจะเอาแบบพวกลําโพงแล้วก็ไฟแว๊บๆๆอ่ะมาตั้งไว้ด้วยในขณะที่ซ้อมกินน่ะเพื่อให้เหมือนเรียกว่าอะไรเขาจะได้ไม่ตื่นคนไม่แบบไม่ตื่นแสงอะไรอย่างเงี้ยไม่ตื่นแสงสร้างบรรยากาศนี่คือมืออาชีพนักกีฬาเขาเรียกตัวเองเป็นนักกีฬาฉายาเขาคือโจอี้จอคือแบบขากรรไกรใช่โจอี้จอเชสนัทครับประมาณนี้ฮะสุดยอดมากๆเลยสนุกนะครับเฮ้ยผมมีข่าวหนึ่งครับได้มาจาก BBC ครับคือมันมีคู่สามีภรรยาที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเลี้ยงดองกี้คืออะไรลาไว้ตัวหนึ่งที่ฟาร์มเขาแล้วเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยไอลาตัวเนี้ยมันแหกคุกออกไปข้างนอกแหกกรงมาแหกกรงหนีไปแล้วคุณสามีภรรยาคู่นี้คือคุณเทอร์รี่กับคุณเดฟดิวรี่เนี่ยก็ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วว่าคงหาไม่เจอหรอกว่าไอ้เจ้าลาตัวนี้ชื่อว่าดีเซลหายไปไหนแล้วล่าสุดเนี่ยมีคนไปเจอว่าอีดีเซลเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่กับกวางอ้าวอยู่กับฝูงกวางอย่างมึนอ้าวแล้วก็แบบมันเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะเดินตามฝูงกวางไปด้วยมีคลิปวิดีโอด้วยว่ามีคนไปเจอมันนะมันก็แบบเขาเบลนด์อินดีไหมเนี่ยสมมติมีคนไปเจอมันนะมันอยู่แบบฝูงแบบนี้เลยเว้ยแล้วเบลนด์อินเนี่ยแล้วเวลากวางเดินไปอ่ะมันก็เดินตามกวางไปด้วยเว้ยแกเป็นล่าสิงร้อยว่ะดีเซลแต่ว่าต้องมีคนไปสัมภาษณ์เจ้าของว่ารู้สึกไงอ๋อรู้สึกแฮปปี้ดีแล้วมันดูเฮลตี้ดีแล้วแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวที่น่ารักดีว่าน่ารักนะคุณดีเซลไปอยู่กับกวางแล้วเราคิดว่ากวางกับลามก็กินเหมือนกันปะกินหญ้ากินหญ้ากินอะไรอ่ะหรือมันคิดว่ากวางคือเพื่อนมันอาจจะแบบมีหูเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวที่น่ารักดีน่ารักนี่ไงเราก็ต้องปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตของตัวเองปุนปุนลูกปุนปุนไม่อยู่กว้างลูกปุนเพิ่ง6ขวบลูกใจเย็นเฮ้ยผมมีข่าวของเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักครับไม่ข่าวนึงครับอันนี้ก็คาปิบาร่าเดินแถววะไม่ใช่ไม่ใช่แต่พูดถึงอันนั้นก็ได้ไม่มีไม่ได้เตรียมมาคือคาปิบาร่าเนี่ยผมไปเสิร์ชมาเพิ่มเขาบอกว่ามันเป็นคลิปของหญิงชาวบราซิลคนนึงที่ไปเจอคาปิบาร่าเดินแถวซึ่งนับดูแล้วเนี่ยมันมีอยู่15ตัวครับโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากซึ่งคำถามคือมึงมาเดินทำอะไรคือมึงเดินมาเดินในเมืองแบบเลี้ยงแถวเป็นทหารคนแคร์ไฮโวมีวินัยใช่ก็เลยงงกันแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มนอกจากคลิปน่ารักดีครับจบครับถนนตั้งกว้างเดินเลี้ยงแถวแม่งเลยดีแต่ทีนี้อ่ะอันที่จะตั้งใจเล่าเนี่ยมันคือมีข่าวนึงครับมันมีอันนี้ได้มาจากแคทดำนะก็เขาเล่าว่ามันมีผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งครับเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เอาข้อมูลมาโพสต์เป็นเรื่องของ aerodynamic หรืออากาศพลศาสตร์คืออะไรอ่ะ aerodynamic เวลาแบบเอ้ยเครื่องบินยกตัวอะไรเงี้ยมันคือต้องใช้ aerodynamic ผ่านหรือว่าเวลาปั่นจักรยานก็ต้องใช้หลัก aerodynamic ในการทำให้เราแบบทรงหมวกต้านลมน้อยที่สุดอันนี้เขาก็มาดูเรื่อง aerodynamic ของวัวว่ารูปร่างวัวเนี่ยมันมีแอโรไดนามิกยังไงยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาค้นพบก็คือเขาไปใช้แบบจริงจังเลยนะมันมีซอฟต์แวร์ของบริษัทซีเมนส์มาทดลองแอโรไดนามิกกับรูปทรงวัวได้แล้วสิ่งที่ค้นพบก็คือถ้าเราเป่าลมไปที่วัวครับ
1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะบัวจะลอยเพื่อวัวบินไปมีแต่หมาบินไม่เหรอวะอันนี้วัวบินคือมันตีความได้2อย่างคือเป่าลมใส่วัว1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือวัวแล่นไปด้วยความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วัวจะบินได้ด้วยความเร็วประมาณนี้ใช่แต่ว่ารูปทรงของวัวมันต้านลมน้อยมากแล้วมันทำให้ลมต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้วัวเนี่ยลอยขึ้นไปในอากาศได้วัวตีลมตีก็มีคนมาแชร์สิ่งนี้อยู่ในกลุ่มอันเดอร์เดลคลับแล้วก็มีคนบอกครับว่าไม่แปลกใจครับว่าทำไมพระศิวะถึงใช้เป็นพาหนะอ๋อ เพราะว่าเขาบินได้เขาแอโรไดนามิกเขาบินได้รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละครับจบไปจริงจังมากคือข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าไม่น่ามีใครเอาวัวไปบินครับจบครับครับผมแล้วช่วงนี้มีหนังอะไรน่าดูไหมผมเพิ่งดูบางอย่างมาใน Netflix ครับบางอย่างคือฟังดูลึกลับไม่ลึกลับด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์อันนั้นดูแล้วจบแล้วก็สนุกดีครับยังไม่ได้ดูเลยผมดูสิ่งนี้มาครับเอ้ยผมเพิ่งไปดูอันนี้มาพี่ทันเลดไนท์เดวิลที่พี่ทันบอกเฮ้ยชอบไหมผมก็โอเคนะผมโอเคแต่ก็ผมรู้สึกเหมือนพี่ทันแล้วกันตอนจบมันดีแต่ตอนจบมันนิดหน่อยครับผมไปดูเรื่องนี้มาครับเป็นเรื่องที่ชื่อว่า The Accidental Twins ตัวนี้จะได้ยินชื่อเลยมันเป็นด็อกคิวเมนทารีสั้นๆประมาณชั่วโมงนิดๆนะฮะก็เรื่องไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับว่าสมมติว่ายศกับพิธานเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมครับสองคนนี้ก็หน้าไม่เหมือนกันเป็นแฝดคนละฝาเนาะแล้ววันดีคืนดีผมมาทำงานที่ออฟฟิศใช่ป่ะแล้วผมก็เจอยศแล้วก็บอกยศว่ายศเมื่อกี้ฉันน่ะเพิ่งไปเจอเธอมาที่ร้านขายเนื้อเธอไปทำงานพิเศษที่ร้านเนื้อมาหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าไม่กูไม่ได้ทำกูอยู่ตรงนี้ตึ๊ดสักพักหนึ่งผ่านไปเดือนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็มองหน้ายศแล้วบอกว่าเฮ้ยกูรู้จักมึงแบบมึงคือคนที่กูรู้จักนี่แต่ยศบอกว่าไม่กูไม่รู้จักมึงมึงคือใครมึงคือใครสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เลยส่งรูปหนึ่งให้ยศดูเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งอ่ะหน้าเหมือนยศแต่ไม่ใช่กูแต่ไม่ใช่ยศแล้วเขาก็เลื่อนรูปต่อไปใน Facebook เป็นรูปหนึ่งที่มียศกับน้องชายที่หน้าเหมือนน้องชายพี่ทันฮะมันคว้ายกันมันคว้ายกันสรุปแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นฝาแฝดคู่หนึ่งที่คนพบว่าตัวเองมีฝาแฝดอีกคนหนึ่งก็คือสองคนนี้คว้ายกันอ้าวโหไม่ใช่ฝาแฝดจริงๆใช่ไหมคือสองสมมติว่าชมพูเป็นฝาแฝดกับยศพี่โจเป็นฝาแฝดกับพี่ทันสองคนนี้หยิบผิดคลอสกันโอเคผิดคู่กันโอเคโอเคโอเคแต่ว่าตื่นแต่ว่าเราอ่ะเกิดมาแล้วเราก็โนทิสมาตลอดว่ายศกับพี่ทันคือฝาแฝดที่แค่หน้าไม่เหมือนกันแล้วชมเป็นฝาแฝดกับพี่โจฝาแฝดพี่โจไม่เหมือนกันโอ้เข้าใจแล้วที่โหดคือประมาณว่าพอเขารู้เขาก็เลยตามหาว่าอันนี้คืออะไรเขาก็แบบเรื่องมันเกี่ยวกับว่าแบบตามหายังไงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้สึกกันยังไงน่าสนใจ The Accidental Twin ปัญหาคือแค่หยิบผิดคู่เดียวถูกป่ะใช่คือเรื่องมันสปอยไหมนะเล่าเร็วๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดว่าแบบมันจะมีคู่นึงในเนี้ยไม่ค่อยสบายเป็นเพราะเป็นเด็กเกิดก่อนทั้งคู่แล้วสองคู่เนี้ยเกิดห่างกัน1วันอ๋อโถ่ก็ไปหยิบผิดในโรงพยาบาลใช่เพราะว่ามีคู่นึงอ่ะอยู่แบบต่างจังหวัดที่ไม่เจริญแล้วไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องนั่งมาในเมืองพอนั่งมาในเมืองจังหวะเอากลับอ่ะหยิบผิดโหกี่ปีวะเนี่ย25ปีโอ้โหพีกว่ะลองดูได้ครับ Accidental Twin จริงครับซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับยศก็ได้วาดไว้ใช่ Accidental Twin ชมพูเนี่ยมี Accidental Twin ป่ะเอาแอร์ได้ไหมได้แต่ว่าล่าสุดเขาโดนทักนะว่าชมพูกับพี่ทันเป็นอะไรกันเฮ้ยทำไมเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าบางทีเวลาคนถามอย่างเงี้ยก็งงทำไมมันเอาสกัดอะไรมามันเอาอะไรวะเป็นอะไรทันชมพูทันชมพูทันแล้วอ้อแอร์ฮะอ้อแอร์ก็เป็นพี่น้องอีกคนเป็นพี่น้องอีกคนหนึ่งเป็นพี่น้องกับชมพูใช่ชมพูเป็นพี่น้องเราใช่แล้วบ้านนี้มีพี่จุนด้วยนะอีกคนนึงคนนี้เหรอใช่คนเยอะเดียวเป็นพี่น้อง5คนโอ้ my god อีกคนคือใครอ่ะ1 2 3 4บวกผิดก็จับก่อนปล่อยไปก็ได้มันสงสัยมันเผื่อมาปูมุกไว้ไงแต่ว่ามีคนนึงอ๋อนี่เปล่าสรุปไม่มีบวกผิด
อ่ะโอเคผมเพิ่งดูเอชโชจบอ่าเป็นไงพี่ทันไปชอบนะชอบวันที่คิดนะสนุกสนุกไม่คิดว่าจบแบบนั้นแต่ก็ดีไม่สปอยนะครับชอบครับแล้วก็มีแนะนำหนึ่งเรื่องหนึ่งมันจริงๆมันเป็นซีรีส์ฮ่องกงหรือไม่ก็ไต้หวันนะ The Victims Game ครับมันเคยมีมาภาคนึงแล้วคุณเอาเวลาที่ไหนไปดูนักหนาวะช่วงนี้เขานอนเยอะโอเคช่วงนอนเยอะสนุกมากสนุกมากแนะนำหนังไต้หวัน Victims Game Victims Game มันแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรอะไรเงี้ย Victims Game ใช่ภาคแรกคือฆาตกรที่ฆ่าศพแล้วเอาศพไปฝังในปูนอะไรเงี้ยโหดอยู่โหดมากมาเข้มเลยสนุกสนุกเฮ้ยเมื่อกี้พอพูดถึงฆาตกรผมไปเจอข่าวหนึ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่ามันมีไอเดียใหม่ของการลงโทษอาชญากรเรียกว่าเทคโนโลยีคอกนิฟายคอกนิฟายเนี่ยเขาบอกว่ามันคือการแบบฝังความทรงจำสังเคราะห์เข้าไปว่าเราถูกลงโทษมานานมากๆแล้วไอ้เหี้ยชื่อเหมือนพลังของพวกบลิชเลยเออคือตอนนี้ภาพจำลองออกมานะมันคือเหมือนแบบอุปกรณ์แว่น VR อ่าโหที่มันจะสวมเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวแต่ว่าจริงแต่ว่ามันฝังความทรงจำเข้าไปว่าแบบเสมือนว่าเราแบบอาจจะถูกกักขังอยู่มาเป็นเวลานานอะไรเงี้ยเออให้แบบให้เกิดความรู้สึกรู้สึกผิดหรือรู้สึกรู้สึกดีเกรดเองอะไรเงี้ยไซเบอร์พังจัดประมาณนั้นคืออาจจะแบบไม่กี่นาทีเองแต่ว่าเราสามารถลงโทษได้เหมือนแบบเขาติดคุกมานานแบบ40ปีอะไรเงี้ยโอ้พี่โต้อยากมีความสนใจแบบไหนปะไม่ครับไปข่าวต่อไปเลยเดือดจังแต่อันนี้มันทำได้หรอหมายถึงผมรู้สึกว่ามันดูแบบไม่รู้ไม่รู้ดูเป็นหน้าถกเถียงเหมือนกันนะเอาว่านี่มันเป็นแค่ไอเดียอยู่ตอนนี้ว่าอาจจะทำได้คือแต่ว่ามันมีโปรแอนคอนหลายอย่างคือบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทุกวันนี้เราเสียทรัพยากรพื้นที่ไปกับการลงโทษนักโทษเยอะนะเช่นแบบพื้นที่ต้องทำเรือนจำคุกแออัดคุกเองก็แออัดต้องเสียคนเสียทรัพยากรต่างๆมาดูแลก็เอ้ยถ้าสมมติว่ามันจะดีไหมถ้าการลงโทษมันเร็วมากๆว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังถกเถียงกันได้เพราะมันเป็นแค่ไอเดียอยู่ตอนนี้ครับวันนี้ผมประชุมอยู่กับน้องๆใช่ป่ะครับแล้วก็อยู่ดีผมคิดรู้อะไรขึ้นมาผมถามว่าทุกคนว่าเอ้ยช่วยเราหน่อยช่วยอะไรเราหน่อยได้ไหมมีแฟนให้หน่อยสิเฮ้ยทำไมน้องๆคุณเขาเป็นคนยังไงกันผมรู้สึกว่าแบบน้องๆผมมันแบบมันก็ดูสดใสดูนิสัยดีเป็นคนดีเอ็นดูอะไรเงี้ยแล้วพี่เปิดไอจีอิงอยู่ใช่อิงฝากมาพี่จะขายอิงเหรอถามอิงอิงบอกว่างานพี่ทางก็บอกสิว่าอิงโสดอยู่อ้าวไปตามได้ที่ IG อะไรครับไม่บอกไม่บอกโอเคไม่ได้ไม่ได้ห่วงชมว่าชมว่าพี่อิงอ่ะถ้าจะไม่โสดอ่ะก็ไม่ยากแต่แค่เขาอ่ะเขาเลือกเยอะหรือเปล่าคือรู้สึกว่าเขาแบบก็นิสัยดีน่ารักใจดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมวาดอิงให้ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยใครอยากที่จะจีบผู้หญิงหน้าตาแบบนี้โอ้ยนี่คือหน้าตาของอิงนะครับเป็นแบบการ์ตูนชินจังอ่ะก่อนขึ้นมาอิงก็ฝากว่าพี่ทันช่วยมาบอกในเทสท็อกด้วยว่าอิงโสดอยู่เขาฝากจริงหรือคุณแกล้งครับเขาฝากจริงๆเขาฝากจริงๆแล้วก็ฝากมาอีก 4-5 คนแบบพอแล้วเหนื่อยโอเคกับผู้หญิงเดอะแมทเทอร์โสดหลายคนนะเนมดรอปไว้หน่อยไหมมีชื่ออะไรบ้างอ่ะเนมดรอปเฉยๆทิปตอนละคนพอมีมอม้าบอใบไม้เยอะแยะบอใบไม้ใดๆเป็นต้นครับพอพานพอพานด้วยไหมใครวะไม่รู้พูดไปเรื่อยแผนกเราก็มีแผนกเรามีอ้ออ่างอ้ออ่างแต่คนนี้เลือกเยอะเลือกเยอะเจ้าหญิงน้ำแข็งเจ้าหญิงเขาเรียกตัวเองแบบนี้เจ้าหญิงน้ำแข็งไม่ใช่เจ้าหญิงหัวใจน้ำแข็งไม่มีอะไรสามารถมาผ่านน้ำแข็งที่เป็นหัวใจเขาแบบทำไมอ่ะจะแพ้ไม่ได้หนาได้เย็นชาหรือว่ามันเย็นชามันเย็นชามันด้านชามากเย็นชาหัวใจน้ำแข็งชาตามแปลว่าเย็นแช่เย็นแช่เย็นแช่ก็คือแช่เย็นสเปคเขาคือมีรอยสักมีหนวด
บ้ามาแล้วหน้าตาดูมีหนวดมีรอยสักเตะบอลโอเคเป็นบาสพูดจาหยาบคายเล่นด้วยเหรอเด้อขี่มอไซค์แต่ว่าต้องไม่เสพยาเสพติดนะไม่เสพไม่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 เสพยาเสพติดไม่ได้แหละไม่ได้แหละนี่ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ขี่มอไซค์แล้วก็ไม่ได้ไว้หนวดบ่อยขนาดนั้นใช่แค่ไม่ได้ขี่มอไซค์แล้วผมไม่ได้เตะบอลด้วยเขาชอบคนที่แบบว่าไว้หนวดดูแบดแบดแล้วพูดจาแบบครับค่ะเขาแต่จริงๆแล้วน่ารักข้างในน่ารักน่ารักแทนสกินนิดนึงก็จะดีมากก็จะดีก็จะดีเขายืน approve อยู่เขายืนถึงคนเดียวเลยโค้ชไรเดอร์มันมีคนอย่างนั้นอยู่น้ำก้นอะไรเริ่มมีหนวดแล้วผมไม่รู้มีแต่ไฟมันดูแบดมันไหม้ไปแล้วแย่จริงๆโอเคว้ายพี่เจ้ามีไหมชมมีอ่ะชมก่อนชมไปเที่ยว BACC มาค่ะหอศิลป์กรุงเทพแล้วชมก็ไปดูนิทรรศการหนึ่งที่ชื่อว่า Orbiting Body ครับรูปโคจร Orbiting Body ใช่มันก็จะมี Orbit ใช่มั้ย Orbit Orbit โคจรมันจะมีงานคือถ้าใครเคยไปที่หอศิลป์กรุงเทพอ่ะปกติก็จะเห็นงานมันติดกันเป็นพุดๆๆๆๆใช่มั้ยอีนิทรรศการเนี้ยมันประหลาดมากเพราะว่าทั้งงานอ่ะมีงานอยู่5ชิ้นคือมันตั้งกันห่างมากพี่แบบประมาณ100เมตรอ่ะถึงจะมี1งานแล้วก็ห่างไปอีก5แบบ100เมตรถึงจะมีอีก1งานคือมันจะเป็นงานของแบบศิลปิน5คนค่ะซึ่งมันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนี่แหละงานแรกที่ทําให้ชมแบบว้าวมากคือเหมือนกับว่ามันจะมีผนังใหญ่ๆของหอศิลป์ใช่มั้ยแล้วสิ่งที่เขาทําคือเขาเจาะผนังไซส์เท่า iPhone เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะรอบๆอ่ะไซส์เท่านี้ใช่ไซส์เท่านี้เลยแล้วก็ฝังอะไรบางอย่างเข้าไปในผนังแล้วไม่มีคําอธิบายบรรยายงานอะไรเลยนะซึ่งชมก็เดินเข้าไปไม่ได้ช่างเจาะอะไรอยู่ไว้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เขียนก่อนใช่เดินเข้าไปแล้วส่องดูไงเราพบว่ามันเป็นรูปฟิล์มเป็นฟิล์มที่เราอ่ะแล้วมันเป็นจุด2จุดทีนี้พันธลักษณ์เขาก็อธิบายว่าไอแผ่นฟิล์มอันเนี้ยมันคือแผ่นฟิล์มที่ศิลปินเขาอยากจะทดสอบว่าเหมือนภาพของดวงจันทร์ที่อยู่ตรงคนละมุมโลกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาอ่ะเหมือนตอนนั้นเขาจะอยู่ที่สมมติอยู่ที่ฝรั่งเศสฉันไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ดูว่าจากตรงที่เขาอยู่อ่ะแซนด์วิชโลกอ่ะคืออีกฝั่งนึงของโลกอ่ะมันคือเมืองอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอถึงวันปฏิบัติการเขาก็เลยเหมือนบินไปที่ที่เป็นฝั่งเอเชียก่อนเพื่อที่จะถ่ายรูปพระจันทร์ตรงนั้นแล้วเสร็จเขาก็บินตามพระจันทร์มาก็คือพอถ่ายเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องบินมาเลยแล้วก็บินตามมาแล้วก็เพื่อถ่ายพระจันทร์อีกฝั่งนึงของฟิล์มเพื่อให้ภาพอ่ะคือโดยที่ไม่ได้ก่อฟิล์มด้วยนะคือให้ภาพมันแบบประทับอยู่บนฟิล์มแผ่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นฟิล์มใหม่ใช่อะไรเงี้ยเออก็เท่ดีนะใช่มันเท่มากลงทุนนะใช่ใช่ใช่กับอีกงานนึงที่รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีมันอันนี้เป็นงานปี2008ค่ะของคนที่ชื่ออารยาราชจำเริญสุขครับก็คือเหมือนเขาอ่ะตั้งใจที่จะเหมือนตั้งคําถามว่างานศิลปะบางงานอ่ะมันมีคุณค่ากับคนเมืองกับคนชนบทอ่ะคนละแบบกันหรือเปล่าเค้าก็เลยเอามันเป็นงานประมาณนี้ค่ะคือเค้ามันเป็นวิดีโอเอาภาพเพนติ้งของแบบเพนติ้งแบบที่จะอยู่ที่ลูฟเพนติ้งแบบที่จะอยู่ที่แบบต่างประเทศอะไรต่างๆเอามาขึ้นกรอบทองแล้วก็ตั้งให้คนที่อยู่ในชนบทอ่ะดูอะไรเงี้ยสิ่งที่สังเกตได้คือแบบคือเขาตั้งกล้องไว้ข้างหลังพวกแบบมีชาวนาชาวไร่อะไรเงี้ยเขาก็มานั่งดูภาพกันแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับสิ่งนี้คือในขณะที่ถ้าเราเป็นคนในเมืองหรือเป็นนักเรียนศิลปะเราอาจจะดูเรื่องแบบฝีแปรงสีที่เขาใช้หรือสัญญาคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คนในคลิปวิดีโอเหล่านี้เขาคุยกันอ่ะเขาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมถึงใส่กระโปรงทำงานอย่างนั้นล่ะแบบไอ้พืชที่มันเหลืองขนาดเนี้ยแปลว่ามันนามันอยู่ที่ฤดูร้อนฤดูไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้คือมันก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เวลาที่เรานั่งดูไปแล้วเรารู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งของหรือคุณค่าของงานศิลปะบางอย่างอ่ะพอมันอยู่ในคนที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยมันก็ถูกให้ความหมายไปคนละแบบอะไรอย่างงี้ค่ะดีจังสนุกดีสนุกดีแล้วก็มีงานแบบงานพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์ที่เคยไปแสดงที่เบียนนาเล่เชียงรายอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจมากจะแสดงถึง8กันยาค่ะไปได้ใกล้มากยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ใช่ yes ครับ
ผมมีอีกหนึ่งข่าวคือเคยมีใครมีปัญหาออริโอแตกตอนที่จะกินตลอดเลยตลอดเลยครับเออคือมันมีแคมเปญแล้วกันของลีโอเบอร์เน็ตที่เซาเปาโลปัญหาออริโอแตกคืออะไรโอริโอโอริโอแบบโอริโอขนมมันป่นออกมาได้ยินว่าออริโอแตกผมก็เลยเสียงแตกเหรออย่าตะโกนอย่าตะโกนใส่ไมค์นะโอเคโอเคก็โอริโอคือมันมีการพูดกันเยอะว่าไอ้เพนพอยต์นึงของการกินโอริโออ่ะคือบางทีมันอยู่ในซองอ่ะแม่งแตกเป็นชิ้นๆแล้วกินไม่อร่อยครับมันกินเป็นเศษๆอ่ะก็เลยกลายเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้ทางลีโอเบอร์เน็ตเทเลเมดนะครับของเซาเปาโลที่บราซิลเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นครีมกาวอ่ะเท่เป็นครีมกาวที่เอาไว้ติดติดโอริโอให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมโดยใช้ปรัชญาคินซึงิของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นปรัชญาคินซึงิคือเวลาแบบแก้วมันแตกมันก็จะเอาแบบเอาทองมาเชื่อมกันเพื่อให้รู้ว่าความแตกสลายเนี่ยมันก็งดงามนี่อันนี้ก็เหมือนกันความแตกสลายมันอร่อยมันเป็นครีมมันเป็นครีมประมาณนั้นครับตอนนี้ก็เป็นครีมที่เป็นหลอดนะเป็นครีมที่เป็นหลอดแบบแทนกาวได้เลยอ่ะเอามาติดได้เรียบร้อยแต่ผมว่ามันก็กินได้เลยเหมือนกันนะจริงไม่ต้องติดหมายถึงว่าไอ้ครีมเนี่ยดูดใส่ปากเลยเร็วกว่าเยอะก็สะดวกดีก็เร็วดีแดกเป็นวิปครีมเด็กๆชอบกินนะนี่แปะยาสีฟันเหมือนกันเลยประมาณเก่งดีครับเก่งมากก็เลยแบบอันนี้ก็เหมือนมีคนมาชื่นชมเยอะเป็นไวรัลอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นเขาว่ามันมีขายที่บราซิลถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ต้องไปสั่งจากบราซิลมาพี่ยศโชว์รูปสี่วาดแล้วเนี่ยไหนคินซึงิคุณอ่ะฮะไม่ต้องก็ได้เอามา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 คือกินอะไรเด็กคิดซึงิเด็กคิดซึงิพี่เป็นเด็กเรียนเก่งครับเก่งครับเก่งเก่งจริงพอแล้วพี่เฮ้ยผมมีจะพูดอีกนิดนึงคือเพิ่งไปเจอไอเนี่ยน้องหมีเนยอ่ะน้องบัตเตอร์แบกบัตเตอร์แบกมันคือชื่อร้านด้วยไหมบัตเตอร์แบกบัตเตอร์แบกคือชื่อร้านแล้วมันก็มีตัวมาสคอตที่คนจีนชอบมากมาเที่ยวห้างเอ็มสเฟียร์กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างดังสุดๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าล่าสุดครับน้องบัตเตอร์แบร์มีเพลงปล่อยออกมาชื่อน่ารักไหมไม่รู้น่ารักไหมไม่รู้น่ารักไหมไม่รู้นี่ร้องได้สมภูมีสติกเกอร์หมีเนยด้วยมีสติกเกอร์ลายหมีเนยโคตรน่ารักเลยมีทั้งออฟฟิศแล้วตอนนี้ใช่ส่งกันยับไม่รู้ใครแต่งแต่น่ารักมากผมสงสัยว่าหมีร้องเพลงได้ไงมีร้องเพลงมีร้องเพลงได้น้องร้องเพลงได้น้องบอกว่าน้องเป็นเด็กเล็กแต่เพลงน่ารักน่ารักมากน่ารักมากแต่ก็รู้สึกว่าแบบช่วงนี้มันมีคาแรคเตอร์แบบนี้ในเมืองไทยเยอะขึ้นนะแล้วมันคึกคักอ่ะตั้งแต่ไอ้กล้วยกรุงศรีอะไรเงี้ยป้าป้าทูทูป้าป้าทูทูก็น่ารักแล้วก็มาบัตเตอร์แบสายตาที่แต่ว่าสายตาที่ผมมองน้องอ่ะผมดูว่าโหน่าจะไหลดาร์ฟนะไหลกว่าจะออกมาแบบเนี่ยเพอร์เฟคขนาดเนี้ยมองแบบคนทำงานมันดูยากอ่ะกว่าที่จะทำให้มาเป็นแอบสูตรที่เพอร์เฟกต์เบอร์นี้เนี่ยแล้วแบบไปออกทีป๊อปสเตจอะไรไม่รู้เก่งมากแล้วคาแรคเตอร์น้องมันแบบจริตจักรันมันถูกต้องมากเลยอ่ะแบบไปดูใน Twitter คือไม่ได้ตามด้วยนะแต่เหมือน Twitter มันมีไวรัลอยู่เกือบทุกวันอ่ะไอตัวบัตเตอร์แบนขึ้นเทรนด์ตลอดเลยเขาเป็นคนทำคนเดียวเขาเป็นลูกสาว Coffee Bean by Dao ใช่คนเจ้าของแบรนด์อ่ะกับไอ้นี่โบบสกินนี่ดิเชียสสกินนี่ดิเชียสคือผมยังไม่เคยกินขนมเขาเลยนะแต่ว่าบัตเตอร์แบนเนี่ยคือเห็นแล้วเห็นอีกอร่อยอร่อยใช่ไหมชมพี่แนนพี่เนยไปซื้อมาแล้วชีสั่งมากินชี อร่อยดีมากดีแต่ว่าจะเห็นไวรัลอยู่อันหนึ่งคือเหมือนแบบคนอ่ะชอบไปกลุ่มลุมน้องแล้วก็เอาของไปให้เช่นแบบขนมนมเนยของกินลูกกวาดอะไรเงี้ยก็มีอันหนึ่งเป็นคุณหมอทันตแพทย์เอายาสีฟันไปให้คือกินฟันหน่อยลูกกินขนมเยอะขนาดนี้แปรงฟันด้วยฟันด้วยนะฟันผุมีคนเอากิฟต์ขายหัวล้อไปให้มีกิฟต์โกรธใช่ไหมติดใช่กิฟต์โกรธไปติดคือชีวิตเหมือนน้องเป็นไอดอลไปเลยเนาะใช่มีเอ็นเคอะไรเงี้ยเอาของไปให้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบดีนะที่มันหาคาแรคเตอร์ความคาแรคเตอร์ของการทำการตลาดใช่คือคาแรคเตอร์ไทยๆมันประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่ต้องจำเป็นให้ไปเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นก็จะมีไว้อีกแบบนึงคุณว่ามงก็แบบพูดไม่ได้เออใช่รู้สึกว่าอย่างนึงคือถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ก็เก่งนะเก่งๆเอลเขาบอกนะน้องเอลหวานมากน้องเอลใช่น่ารักไม่ไม่น้องแบบมีการบ้านมีอะไรต้องทำด้วยนะค่ะการบ้านอนุบาลมี
แบบอนุบาลหมีน้อยนี่จริงๆถ้าเราตามคอนเทนต์น้องอ่ะคือมันจะมีแบบเขียนลายมือเลยนะเป็นลายมือน้องเหมือนลายมือเด็กอ่ะเป็นจดหมายขอบคุณพี่ๆแฟนคลับนะคะที่ติดตามหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเราว่าเขาสร้างแบบยูนิเวิร์สของคุณหมีได้แบบดีมากตึกนี้เรามีบ้างมั้ยเอ้ยมีใครเขาร้องไงเยอะเลยเนี่ยแต่ผมทำมาสคอตไม่เป็นนี่ไงเดี๋ยวรู้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 ไก่ไก่วันลบอ่ะเอายังทำไม่เป็นจักรวาลหมีเนยครับผมอ่ะประมาณนี้ผมหมดแล้วเดี๋ยวยศเป็นบาสคอตได้ไหมไม่ใช่ปล่อยผมไปเหอะหิวข้าวอ่ะโอเคหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วโอเคครับก็กังอยากเล่าเรื่องเมื่อวานไหมเรื่องอะไรอ่ะอ๋อโอเคเราเหอะเราเหอะกางเกงขาแซบเออขอตั้งชื่อเรื่องกางเกงขาแซบชมว่ามันเป็นวันที่ประหลาดมากของพี่กังอ่ะมันไม่ใช่วันที่ดีของผมอ่ะก็เราเริ่มสนตัวละกันว่าเมื่อวันไม่ใช่วันที่ดีของผมคือผมเตรียมของมาเพื่อจะไปออกกำลังกายจะไปวิ่งที่สวนลุมแล้วผมก็เห็นแล้วว่าในเวทเตอร์มันบอกว่าฝนน่ะจะหยุดตอนทุ่มนึงผมก็เลยแบบโอเคผมกินข้าวให้เร็วแล้วผมจะออกไปวิ่งเห็นมันซาแล้วก็เลยเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ถือเคล็ดว่าเออถ้าเปลี่ยนเสื้อมันคงไม่ตกแหละก็คือปุ๊บแล้วก็ตกซาตกหนักเลยด้วยไม่ยอมหยุดเลยไม่หยุดด้วยก็เลยไม่หยุดก็เลยมานั่งมาหายศที่ใต้ตึกเพื่อนั่งรอฝนอีกทีนึงก็คือนั่งไปเรื่อยๆปุ๊บพี่เขาก็เอาข้าวมาเสิร์ฟแล้วข้าวก็หกกับพื้นก่อนแล้วผมก็เห็นจังหวะนั้นเปียกโดนกูด้วยสิ่งที่ผมเดินนอตจัวเดียวอะแล้วของที่ตกใส่คือยำปลากระป๋องสนุกกางเกงขาแซบตอนแรกใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปร้านปุ๊บเป็นกางเกงขาแซบวันนั้นก็เลยเปลี่ยนเสื้อกลับบ้านนอนจบไม่อยากให้แข็งแรงขนาดนั้นใช่ไหมก็ไม่ออกก็ได้บอกกันดีๆก็ได้คือตอนแรกอะจะเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาexternal ที่เป็นฟุตเทจ UC ที่เพิ่งอัดไปอะให้กังก็บอกว่าไม่เอากับพี่วันนี้ไม่ใช่วันของผมไม่เป็นไรพี่กังบอกว่าไม่พร้อมถือของสำคัญแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะวันนี้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดเลยแย่มากไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากลับบ้านไปแต่แรกคือไม่เจอแหละไม่เจอแวะมาหาผมแวะมาหายศแย่ว่ะจบครับเป็นกำลังใจให้กังด้วยครับขอบคุณครับครับผมรายการเราสามารถเล่าอะไรไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เลยหรอมึงเป็นคนเริ่มใช่พี่นั่นแหละเป็นคนเปิดผมไม่เคยมีใช่ช่วงนี้ผมเหนื่อยไม่ได้ผมง่วงนอนผมนอนเยอะอ่ะโอเคอ่ะติดตามรายการ Under Case Head Talk ได้ทุกวันศุกร์นะฮะทุกช่องทางของ Smart Podcast โชว์รูปหน่อยโชว์รูปหน่อยไม่ต้องแล้วไปเถอะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโชว์หน่อยนะจะไปเลยโชว์เดี๋ยวโชว์เก่งมากโอเคจบ